สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับครูบูมสอนดำน้ำแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน C Concepts ครับวันก่อนเนี่ยรีวิวฟินราคาถูกน่าใช้ไปแล้ววันนี้เรามาดูฟินตัวท็อปกันบ้างไอ้กำลังหาฟินฟรีได้อยู่บอกเลยครับว่าร้านนี้มีให้เลือกเยอะมากๆวันนี้เราจะมารู้จักกับฟินฟรีไดคุณภาพดีตัวท็อปจากแบรนด์คาร์โบนิโอวันก่อนนะครับผมก็ได้รีวิวฟินฟรีไดราคาประหยัดไปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากฝึกซ้อมใช่ไหมส่วนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวฟินที่เราเรียกว่าอะไรดีซื้อทีเดียวจบครับเพราะว่าหลายๆคนเนาะซื้อฟินฟรีไดนะครับแน่นอนฟินฟรีไดเราบอกแล้วคุณภาพดีๆราคาสูงนะครับทีนี้พอราคาสูงนะครับเราต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะเพราะฟินคาร์บอนเคฟลาร์นะครับหรือฟินไฟเบอร์บางตัวเนาะถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยมันมีโอกาสแตกหักง่ายครับแต่วันนี้ครับผมอยากจะให้ดูฟินตัวนี้นะฟินตัวนี้ผมจะบอกว่าถือว่าทนมากๆครับคือลดโอกาสการหักได้เยอะมากๆดูนี่นะฟินตัวนี้สามารถบิดได้แบบนี้ครับไม่หักนะ เห็นไหมตัวนี้นะครับคือแบรนด์ Carbonio GFT นะเป็นแบรนด์จากอิตาลีครับรุ่นที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือรุ่น Force Nanotech ใบฟินทำจากคาร์บอนเคฟลาร์เกรดเดียวกับรถ Formula 1ตัวนี้นะครับผลิตจากเทคโนโลยี Nanotech ครับซึ่งทำให้ฟินตัวนี้บางแล้วก็เบามากๆมันคือเหนียวมากๆด้วยครับตัว32องศาเนี่ยนะครับเราต้องใส่กับฟู้ดพ็อกเก็ตของเขาเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวฟู้ดพ็อกเก็ตไฮโดรแล้วเนี่ยครับทุกคนนี่คือฟู้ดพ็อกเก็ตไฮโดรนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันนิ่มมากๆครับเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วนะเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบเลยนะครับคือถ้าใครเคยใส่รองเท้าแบบฟิปฟลอปอะไรเงี้ยครับจะนิ่มประมาณนั้นเลยนะแล้วหลายคนเนี่ยที่หาฟู้ดพ็อกเก็ตแบบนิ่มๆอ่ะผมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับทีนี้สำหรับบางคนนะครับที่หน้าเท้าอูมากๆหรือหน้าเท้ากว้างมากๆนะครับหรืออยากได้ฟู้ดพ็อกเก็ตตัวอื่นที่เราชอบอยู่แล้วนะครับนี่เขาก็จะมีรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น28องศานะครับสามารถใช้กับฟู้ดพ็อกเก็ตแบรนด์อื่นได้ครับฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับก็สามารถใส่ของพาทอสได้นะครับใส่ของเซตมาได้แล้วก็ตัวใบฟินนะครับจะเป็นแบบพัดอินครับซึ่งทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายมากขึ้นครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานจริงนะครับแต่ว่าจากที่สัมผัสดูแล้วนะครับก็ให้ความรู้สึกว่ามันสปริงตัวดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะแล้วก็สังเกตไหมครับพอตัวฟู้ดพ็อกเก็ตเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เวลาองศามันโค้งครับมันโค้งได้เยอะมากๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าฟินตัวนี้เราเน้นกันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับลายอาจจะไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากนะครับแต่ก็พอมีให้เราเลือกใช้แหละตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบฟินกันแล้วนะครับในน้ำจริงๆนะต้องบอกว่าวันนี้ผมก็หยิบมาใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะครับเวลาอยู่ในน้ำนะครับนี่ครับมันนิ่มมากครับมันนิ่มมากจริงๆความประทับใจแรกที่ได้ใส่ฟินตัวนี้เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเราใส่ฟินโปรที่องศาจิกๆหรือองศาต่ำๆเนี่ยเราจะต้องคอยระวังคอยเชิดปลายเท้าขึ้นใช่ไหมครับถึงถ้าเราเผลอวางน้ำหนักเต็มเท้าเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะทำให้ฟินไฟเบอร์การ์ดหรือฟินคาร์บอนเคฟลาร์ของเราเนี่ยแตกเสียหายได้แต่ฟินคาร์โบนิโอตัวนี้ถึงจะองศาจิกแต่ผมสามารถวางเต็มเท้าได้สบายๆเลยอันนี้คือการใช้งานครั้งแรกจริงๆนะครับพอตีขาไปเนี่ยตกใจเลยนึกว่าไม่ได้ใส่ฟินอยู่ครับเพราะเบามากๆครับด้วยความที่ปกติผมเป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้าใช้เจ็ตฟินหนักๆมาตลอดพอมาเจอฟินเบาๆแบบนี้เผลอออกแรงเยอะทำให้การทำงานของฟินไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ถึงไม่เต็มประสิทธิภาพยังไงก็เร็วมากอยู่ดีครับผมลองพยายามปรับตัวเข้ากับฟินดูครับหลังจากนั้นลองพยายามยืดขาให้ตึงและออกแรงให้น้อยลงผลปรากฏว่าฟินทำงานได้ดีขึ้นมากครับเราเหนื่อยน้อยลงประหยัดออกซิเจนมากขึ้นได้ระยะทางการทำไดนามิกแอปเนียเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยจากเมื่อกี้ที่ลองดูนะครับคือตัวฟินเนี่ยเบามากนะครับแล้วก็นิ่มมากครับข้อดีอย่างนึงเลยนะคือเมื่อกี้ได้ลองวางเท้าลงบนพื้นสระนะครับด้วยความนิ่มของใบฟินอ่ะแล้วก็ความเหนียวของตัวคาร์บอนนาโนนะครับมันทำให้เวลาที่เราเหยียบอ่ะเราไม่ต้องคอยแบบกระดกต้นเท้าใช่ไหมเพื่อไม่ให้ใบฟินแตกครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถวางเท้าได้เต็มๆเลยเนาะในสระส่วนเวลาที่เอาไปใช้ตีขาจริงๆนะครับอาจจะต้องฝึกสักหน่อยนึงนะเพราะว่าตัวฟินเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็สปริงตัวได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่ถ้า
าใครเคยแบบใช้ฟินแล้วออกแรงเยอะๆเต็มเท้าอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยตัวฟินนะครับมันจะทำหน้าที่ของตัวมันเองนะครับโดยการที่สปริงตัวเองส่งแรงเราไปครับเพราะนั้นจังหวะในการตีฟินก็ต้องปรับให้เหมาะกับตัวฟินด้วยนะครับก็เหมือนกับเวลาเราขับรถเนาะระหว่างขับรถเก๋งนะครับกับเราไปขับรถซุปเปอร์คาร์มันก็แตกต่างกันใช่ไหมนะครับฟินก็เหมือนกันนะครับฟินยิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับมันก็จะช่วยทำให้การดำน้ำฟรีไดฟ์ของเรานะครับง่ายแล้วก็สบายมากขึ้นครับเพราะนั้นก็ปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์ของเรานะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้อุปกรณ์ฟรีไดฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทสูทหน้ากากฟินสโนว์เกอร์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับที่ซีคอนเซ็ปต์ทั้ง3สาขานะครับซีคอนเซ็ปต์สโตร์สาขา RCAซีคอนเซ็ปต์แกลเลอรี่สาขาแจ้งวัฒนะส่วนถ้าใครอยากสัมผัสฟินคาร์บอริโอตัวจริงอันนี้นะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับที่ซีคอนเซ็ปต์สตรีทสาขารามคำแหงครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ